สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะรอบที่สองนะคะกับเศษไม้นะคะอย่าทิ้งนะคะนี่นะคะเอามาทำรังให้กับทุเรียนของเรานะคะมีคุณนายตื่นสายด้วยแซมไปด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเศษไม้นะคะเอามาวางใส่ข้างๆทุเรียนของเรานะคะแบบนี้เลยเนาะก็กำลังจะโตนะคะทุเรียนวันนี้ก็พาชมในบรรยากาศในสวนทุเรียนนะคะโอ้มิดมาดูต้นนี้ก่อนนี่นะทำรังให้ทุเรียนแบบนี้นะเศษไม้ใบไม้นะคะอย่าทิ้งนะคะมีคุณค่ามากนะคะนี่ปุ๋ยทางใจนะคะเป็นปุ๋ยทางใจธรรมชาติสร้างขึ้นมาต้นนี้ยังไม่ทำนะคะยังไม่เสร็จเนาะโอ้มีดาวเรืองด้วยนะคะสีสวยสดใสงดงามนะคะสวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทำอะไรบ้างคะวันนี้ยังไม่เสร็จเลยค่อยๆทำตัวนี้คนทำอยู่ตรงนี้นี่เองทำคุมดินคุมดินแต่ว่ามันก็จะเป็นปุ๋ยในอนาคตค่ะเศษไม้นั่นเองนะคะเป็นฟืนเป็นปุ๋ยเอาไม้แห้งฮะเอาไม้แห้งนะคะอันนี้พันอะไรนะพี่กบอันนี้ตัวโมซังคิงนะคะโอ้โหลมนะคะลมดีมากที่หน้าหนาวแล้วนะคะเอาไม้ใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นะคะที่ถ่ายมาน่าเสร็จแล้วแต่ต้นนี้กำลังจะทำให้ทุเรียนต้นนี้นะคะพาชมพาชมบรรยากาศให้มันเป็นร่มให้กับรากทุเรียนอ๋อเป็นร่มให้กับรากทุเรียนนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะภาพและเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะพาชมนะคะวันนี้ลมแรงนิดนึงบรรยากาศเข้าหน้าหนาวแล้วไลฟ์สดเลยอันนี้ถ่ายคลิปค่ะลง YouTube ช่องคุณบีไร่วิบูลเพลงมีอะไรก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆค่ะมีอะไรทำวันนี้ก็ลงทุกวันนะคะอะไรดีๆก็จะลงทุกวันทำเกษตรต้องกล้าทำนะทำเกษตรอย่าไปกลัวนะอะไรที่เลี้ยงแบบธรรมชาติได้ทำไปเลยนะคือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะทำเถอะนะครับต้นไม้อยู่ในป่าเนี่ยมันก็อยู่กับกิ่งไม้ใบไม้อยู่แล้วอันนี้โดยเฉพาะทุเรียนเล็กนะทุเรียนที่ยังไม่ได้เอาดอกเอาผลเราต้องเน้นเรื่องโคนนะฮะเรื่องของดินเรื่องของรากเนี่ยสำคัญเราช่วยดูแลรากอย่าให้รากมันโดนความร้อนความร้อนมากเพราะนั้นเราต้องป้องกันอันนี้มันก็จะเป็นถึงแม้ว่าไม่เอาพวกฟางมาคุมอันนี้มันก็เป็นการคุมในตัวเรียบร้อยแล้วกิ่งใหญ่ๆเลยอย่าไปเอากิ่งเล็กอย่างเดียวนะมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ใส่ได้เลยกิ่งแห้งครับแบบนี้มันก็ช่วยได้เยอะแล้วเราก็เดี๋ยวเอาใบไม้แห้งใบไม้หมักที่แห้งแล้วอะเราก็เอามาใส่อีกนะก็คุมเพิ่มขึ้นเหมือนกอนู้นนะก่อนเดี๋ยวไปเอาอีกเดี๋ยวพาชมต้นที่ทำเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะมาดูกันอันนี้เสร็จแล้วเนาะพี่กบเนาะนี่นะคะก็ใบไม้มาลงแบบนี้เนาะพี่กบทำไว้นะคะแบบนี้เลยนี่ความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าเราจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องลองดูเนาะนี่นะคะโอ้โหสวยมากสวยมากเลยนะคะอันนี้ตะไคร้นะคะต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถ้าเสร็จข้างล่างนี้ก็ไม่ให้ติดโคนมากนะคะจะเป็นกลมๆแบบโพนลังเลยนะคะให้ชมนะคะทุเรียนของเราเขาก็กำลังโตนะคะแตกยอดได้ดีมากนะคะ นี่นะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะชมบรรยากาศวันนี้ก็แดดอ่อนๆไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเศษใบไม้ที่พี่กบเก็บไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเหลือเฟือเลยเนี่ยนี่คือเหลือเฟือเลยกิ่งไม้เราไม่ต้องซื้อฟางมัดละ60หรือ80บางที่ขายมัดละ100หรือฟางเราไม่ต้องซื้อเลยฮะเรามีแบบนี้เหลือเฟือเลยเนี่ยกิ่งไม้ใช้ได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ใบไม้อย่างเดียวนะกิ่งไม้ก็ใช้ได้เพราะว่าในธรรมชาติในป่าในเขาครับมันไม่ใช่มีแค่ใบไม้มันมีกิ่งไม้ด้วยเปลือกไม้รากไม้ทั้งหมดเลยก็ตัวนี้เนาะที่จะเอาไปคุมเมื่อกี้นะคะก็กำลังเอาไปนะคะนี่นะคะนี่ที่เขาบอกว่าเศษไม้อย่าทิ้งนะคะนี่มีประโยชน์มากนะคะใบไม้เนี่ยต่างๆเป็นปุ๋ยได้โอ้โหดีมากเลยสวยมากมันควรขยะด้วยจริงๆแล้วถ้าเราแยกตั้งแต่แรกจะดีมากเลยโอ้โหสวยมากเลยอันนี้ยังไม่ได้ผสมพวกเทพวก EM พวกอะไรมาเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะทำไอเอาก่ออิฐขึ้นมาแล้วก็เป็นที่เก็บปุ๋ยมาใบไม้อย่างเดียวใบไม้เราเยอะอยู่แล้วเอาไปคุมได้เลยนะคะสวยมากเลยอ่ะดูดิไม่ต้องซื้อนะคะเชื้อรามีอยู่แล้วเชื้อราโอ้โหได้กระเข่งเลยไหมถ้าใครมีใบไม้นะคะกิ่งไม้ก็ลองทำดูนะคะนี่โอ้โหสวยมากเลยนะไม่ต้องซื้อเขาลดต้นทุนไปในตัวนี่นะคะดูได้เลยดูได้เป็นเข่งเลยใบไม้ทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นปุ๋ยโอ้โหได้เกือบ2เข่งเลยเยอะนะคะเยอะมากเลยอันนี้ก็จะไปใส่ต้นเมื่อกี้นะคะที่พี่กบทำไว้เนาะทำเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะต้นที่เคยใส่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ต้นเล็กอยู่นะคะนี่นะคะที่ทำวันนั้นนะคะก็ใส่แล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะทางนู้นก็ทยอยใส่ให้ครบนะคะฝั่งทางนี้ก็ครบทุกต้นละอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ
เคนะคะต้นนี้ก็สวยมากนะคะใส่ทับกิ่งไม้เลยนะคะเนี่ยที่ขุดมาเมื่อกีใส่คุมแบบนี้นะคะคุมลงไปเลยเนาะนี่ค่ะพี่กบก็เอามาจากเมื่อกี้เนี่ยนะคะโหต้นนี้ได้รังใหญ่มากนะคะไม้นะคะไม้เศษไม้กิ่งไม้มีประโยชน์จริงๆเลยใส่กับทุเรียนโหลมวันนี้แรงมากต้นนี้ก็สวยมากนะคะแตกยอดมันจะมีเชื้อราด้วยนะในนี้แต่เราก็ต้องระวังทุเรียนก็จะงามสมบูรณ์มากต้นนี้ถ้าทุเรียนเรางามเราแข็งแรงอ่ะต้นไม้ก็สู้กับโลกได้ถ้าดินเราดีอะแก้ปัญหาที่ดินก่อนนี่นะเสร็จเรียบร้อยสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนี้สวยมากเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะรอติดตามตอนต่อไปนะคะเราจะทำคลิปเพิ่มคลิปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละเนาะเพื่อติดตามผลเขาเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพี่กบมากนะคะโอ้วันนี้พี่กบพามาชมแบบที่ไม่เคยเห็นนะคะกิ่งไม้ดีมากเลยเศษไม้นะคะก็ฝากกดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณพี่กบมากนะคะสวัสดีค่ะ